สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เวลาของ Money Brief แล้วนะคะจับกระแสลงทุนรอบโลกกับแพรวศรีนาสวัสดิ์พูนเจอกันวันนี้วันพุธค่ะ13มกราคม2564นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะมีบางท่านที่เข้ามากดรอติดตามนะคะการไลฟ์ของเราแล้วก็ท่านไหนที่ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับการไลฟ์ทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็ใครที่ติดตามชมผ่าน YouTube Live ของ Money Chat ด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพกึ่งกลางสัปดาห์ที่อาจจะเป็นช่วงรอยต่อนะคะของบรรยากาศการลงทุนตลอด2วันทำการที่ผ่านมาซึ่งสัปดาห์นี้ถ้าเทียบความร้อนแรงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าแต่ละสินทรัพย์เนี่ย drive ขึ้นอย่างร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะคะปัจจัยอาจจะดูเงียบๆไปบ้างไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาแบบหนาแน่นแล้วก็หวือหวาเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะถามว่าถ้าเราไปดูตลาดต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่บวกได้จริงแต่ว่าเป็นการบวกในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะคะค่อนข้างจะทรงตัวด้วยซ้ำอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ขึ้นวันละแบบหลายร้อยจุดดาวโจนส์ค่ะเพิ่มประมาณ 0.19% เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ถามว่าตลาดในฝั่งนั้นเนี่ยเขามีการพูดถึงประเด็นอะไรกันบ้าง1เลยคือสถานการณ์การเมืองมันอาจจะดูคลี่คลายกว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นในอาคารรัฐสภาของสหรัฐจากนั้นก็ตามมาด้วยสตอรี่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีสตอรี่ของการเตรียมขึ้นตำแหน่งของโจไบเดนคือมันก็มีหลายอีเวนท์ที่ทับซ้อนกันอยู่ณช่วงเวลานี้ค่ะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ไอ้ที่มันเคยตึงๆเคยกังวลกันแล้วก็เป็นประเด็นกดดันตลาดมันก็เริ่มจะคลายไปนักลงทุนแล้วก็คนทั่วโลกตอนนี้ถามว่ารออะไรบ้างแน่นอนว่าก็รอการส่งนโยบายของโจไบเดนนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตใหม่ซึ่งมันก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนี่คือเรื่องแรกสำหรับพัฒนาการการเมืองของสหรัฐแต่กว่าที่จะไปถึงพิธีสาบานตนก็คือ20มกราคมหลายที่ก็มองว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างระหว่างนี้ก็ไม่มีใครทราบได้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาออกมาบอกเรื่องที่มีนักการเมืองแล้วก็หลายๆฝ่ายพยายามที่จะถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งเนี่ยนะคะโดนัลด์ทรัมป์พูดคำหนึ่งบอกว่าการถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะสำหรับสหรัฐเพราะมันเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอเมริกันจำนวนมากแล้วเขาก็บอกต่ออีกว่าจริงๆส่วนตัวเขาไม่ต้องการให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวก่อนที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาจะบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหายั่วยุแต่อย่างใดนี่ก็เป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นะคะนี่คือสถานการณ์ของการเมืองทีนี้ปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเรื่องผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่ะที่เริ่มจะกลับมาบวกได้แล้วก็ยืนเหนือ 1.1% นี่เป็นตัวเลขกลมๆนะคะซึ่งมันก็ทรงตัวอยู่ณระดับนี้ถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรตอนนี้ตลาดเริ่มมีการหยิบยกประเด็นนี้นะคะมาพูดถึงกันมากขึ้นว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะถูกเร่งตัวมากขึ้นแล้วพอเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อมาตรการในการซื้อสินทรัพย์ของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมันอาจจะส่งผลทำให้เฟดเนี่ยตัดสินใจหรือเปล่าที่จะชะลอการซื้อสินทรัพย์แล้วก็สภาพคล่องที่มันเคยล้นๆเนี่ยมันก็อาจจะหายไปจากระบบนะคะนี่ก็เป็นประเด็นถัดมาที่ถูกพูดถึงแล้วก็นักวิเคราะห์หลายท่านก็พูดถึงด้วยนะคะทั้งเฮ้าส์ต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะคะอันนี้ที่เราไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ฟังมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือภาพรวมตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะบวกต่อได้หลายวันทำการติดเลยทีเดียวก็ส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าอานิสงส์จากการที่OPEC Plus แล้วก็ซาอุดิอาระเบียออกมาประกาศลดกำลังการผลิตนะคะซึ่งก็จะมีผลไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมด้วยก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยราคาพลังงานจะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่พาหุ้นกลุ่มพลังงานบวกแล้วก็ดันตลาดได้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่เราคุยกันถัดมาค่ะมาดูกันที่มาตรการในบ้านเรากันบ้างนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจไทยเรื่องของนโยบายมาตรการสนับสนุนหรือว่ามาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายที่ต้องสู้กับโควิดพูดกันภาษาง่ายๆก็คือเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ครม.ก็จัดมาตรการชุดใหญ่ออกมา
เราอาจจะเห็นตัวเลข 3,500 บาทกันไปแล้วนะคะเพราะเมื่อวานก็มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางสื่อต่างๆแต่เดี๋ยววันนี้มาสรุปข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าไอ้มาตรการแต่ละมาตรการเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกคือแจกเงินกลุ่มแรงงานเกษตรกรอาชีพอิสระนะคะคนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนแล้วก็อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งอีกจำนวน1ล้านสิทธิ์ในวันที่20มกราคมนี้แล้วก็อีก1มาตรการก็คือลดค่าน้ำแล้วก็ใช้ไฟฟรีอีก2เดือนเมื่อวานที่ประชุมมีมติค่ะก็คืออนุมัตินั่นแหละมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนจากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะซึ่งตอนนี้โปรเซสก็คือมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาการจ่ายเงินเพื่อชดเชยแล้วก็เยียวยารายได้ให้กับคนทุกกลุ่มทั้งแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะเกษตรกรอาชีพอิสระวงเงินที่เหมาะสมก็นั่นแหละ 3,500 บาทค่ะเป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยกลับมาเสนอครม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้าว่าจะจ่ายอะไรยังไงบ้างนะคะจะชัดเจนจริงๆก็น่าจะสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนคนละครึ่งเนี่ยก็เป็นมาตรการที่หลายคนมองว่ามันก็ช่วยประชาชนได้จริงนะคะแล้วก็ช่วยให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจจริงๆเบื้องต้นน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มค่ะคุณผู้ชมจำนวน1ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะปลายเดือนมกราคมนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยทางนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีเรื่องการพิจารณาขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ให้นำมาเสนอครม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันมาดูในส่วนของมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟกันนิดนึงค่ะเป็นระยะเวลา2เดือนในรอบบินตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะคะโดยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยจะได้ใช้ไฟฟรีในส่วน90หน่วยแรกแต่ถ้าเกิน150หน่วยนั้นเนี่ยก็ให้ลดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนกิจการขนาดเล็กที่ไม่รวมส่วนราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะให้ใช้ไฟฟรีได้50หน่วยแรกนอกจากนี้ก็ให้ปรับลดค่าน้ำประปาค่ะคุณผู้ชม 10% สำหรับบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็กิจการขนาดเล็กในส่วนค่าอินเทอร์เน็ตมีค่าอินเทอร์เน็ตด้วยกสทช.และผู้ประกอบการค่ะเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็มือถือให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนนะคะใครที่ work from home ไม่คิดค่า data 3เดือนในการใช้แอปหมอชนะก็ไม่รู้ว่าเราจะรู้สึกกันได้หรือเปล่านะคะว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเราจะสัญญาณแรงขึ้นนั่นก็คือส่วนมาตรการจากครม.เมื่อวานนี้นะคะที่มีการประชุมกันเดี๋ยววันนี้ค่ะนี่จะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมในช่วง Analyst Battle ว่ามาตรการล่าสุดที่รัฐอาจฉีดออกมาจะส่งผลต่อตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนและหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์ดอกจันเอาไว้นะคะเดี๋ยวช่วง Analyst Battle เราจะมาคุยกันซึ่งคุณผู้ชมถ้ามีคำถามอะไรอยากจะพูดคุยอะไรกับนักวิเคราะห์ทั้ง2ท่านหรือว่าแพรวนะคะแล้วก็ทีมงาน Money Chat ตอนนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ส่งเข้ามาได้นะคะเสียงเสริงชัดเจนไหมภาพเพิ่มสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าฟีดแบคของการไลฟ์ในแต่ละวันนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างและคุณผู้ชมได้ประโยชน์จริงหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะคะเอาล่ะมาดูกันที่เรื่องของเศรษฐกิจไทยกันบ้างค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมีโอกาสอัปเดตนะคะภาพรวมคาดการเศรษฐกิจปี2564จากหลายค่ายหลายเฮ้าส์นะคะทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็บรรดาเอกชนแต่ก็มีการดอกจันเอาไว้ว่าการคาดการเศรษฐกิจนั้นยังไม่ได้รวมเอาเรื่องของผลกระทบจากโควิดระลอก2เข้าไปล่าสุดนะคะมีทาง KKP ค่ะคุณผู้ชมเขาออกมาปรับลด GDP ไทยปีนี้เพราะว่ามีการบวกเอาผลกระทบจากโควิดเข้าไปเรียบร้อยแล้ว KKP Research ค่ะน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยมั้งคะปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือโต 2% จากเดิมเขาคาดการว่าจะโต 3.5%หลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่รอบนี้ KKP มองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการควบคุมมากกว่ารอบแรกนะคะแล้วมันก็จะส่งผลต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปอีกด้วยซึ่งก็ตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมพร้อมกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อผลักดันสภาพคล่องเข้าระบบพูดถึงลดดอกเบี้ยแล้วนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะก็ไม่รู้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้มันจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายแล้วเรื่องของดอกเบี้ยจะต้องเข้ามาช่วยอีกหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อด้วยซึ่งฝ่ายวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรือว่า KKP Research เนี่ยนะคะปรับลดคาดการ
ลงอย่างที่บอกก็คือ 3.5 ลงมาเหลือ 2% เพราะว่าการระบาดเนี่ยมันนำไปสู่การปิดเมืองบางส่วนแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย2ช่องทางเรื่องแรกการประกาศปิดเมืองจะส่งผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศนะคะชะลอลงมากกว่าที่เคยประเมินเอาไว้กระทบต่อการลงทุนการจ้างงานรายได้และการบริโภคด้วย2คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตอนแรกเราก็ประเมินแล้วก็ตั้งความหวังไว้ว่าเขาน่าจะกลับมาได้ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้ดูจากแนวโน้มแล้วก็อาจจะล่าช้าออกไปกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้น KKP Research ก็เลยปรับประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวสำหรับปีนี้จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะมาได้6ล้าน4แสนคนในไตรมาส3แล้วก็4เนี่ยตอนนี้เหลือเพียง2ล้านคนในไตรมาสที่4เท่านั้นปัจจัยที่ต้องตามคือการติดเชื้อในประเทศข้อจำกัดด้านสาธารณสุขนะคะประสิทธิผลในการแจกจ่ายวัคซีนนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังในการกระตุ้นของภาครัฐด้วยอ่ะนี่ก็คือกระแสข่าวที่น่าสนใจที่อาจจะส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะอ่านข่าวไป3ข่าวตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเซตอินเด็กซ์ก็ดีตัวขึ้นไปลุ้นทดสอบ 1,550 จุดนี่จะแตะและอีกนิดเดียวนะคะ 1,549 จุด 48 จุดราวๆนี้บวกขึ้นมาก็ประมาณ8จุดกว่าๆจนถึง 9.0.57% นะคะมาดูหุ้นกันหน่อยนะคะพลังงานมาจริงๆค่ะคุณผู้ชมข้อมูลล่าสุดจาก Stock Radar นะคะ PTTEP นี่บวกไป 4% กว่าปตท.เช้านี้ขึ้นไป 1.14% IRPC นะคะบ้านปู PTTGC BCP หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ยังบวกได้อยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นมีตัวไหนอีกมีกลุ่มสื่อสารก็มานะคะกลุ่มที่ลง KTC นี่ลง Eon นะคะรู้สึกว่าผลประกอบการล่าสุดก็จะออกมาแล้วนะคะวันนี้ก็ราคาร่วงลงไป 3.08% นะคะนี่ก็เป็นภาพช่วงเปิดตลาดช่วงเช้าก็กำลังกระพริบกระพริบอยู่นะคะส่วนหนึ่งก็จากการประเมินผลที่ได้คุยกับนักวิเคราะห์มาหลายวันติดเนี่ยก็ยังมองเรื่องฟันโฟลยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับดันตลาดในช่วงนี้อยู่นะคะโอ้นี่คอมเมนต์มาเยอะมากทรัมป์เพิ่งไลฟ์สดตอนเที่ยงวันนี้เชื่อทรัมป์จริงๆหรอครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะเราก็อ่านตามข่าวนะคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะวันนี้เสื้อสีเขียวตามมันพุธใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ไปสังเกตตัวเองคุณผู้ชมวันไหนไปใส่เสื้อสีแดงอ่ะหุ้นจะขึ้นวันนี้ก็เลยลองใส่สีเขียวดูหุ้นก็ยังขึ้นอยู่นะคะเอาล่ะอัปเดตกันไปช่วงแรกพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมจริงๆคือช่วง2แหละแต่เป็นช่วงแรกที่เราจะได้คุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะสำหรับภาพการลงทุนในทองคำค่ะเม็ดมันนี่นะคะเกาะติดการลงทุนในทองคำใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้และเป็นนักทุนในทองคำเนี่ยช่วงนี้ทองคำก็อาจจะผันผวนหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องมาคุยกันว่าเริ่มดีดขึ้นมาบ้างเนี่ยตอนนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อนะคะ YLG มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะคุยกันกับท่านเดิมเลยคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะกึ่งกลางสัปดาห์แล้วสถานการณ์ราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้คุณเบนยังหวั่นตัวในกรอบนะคะเป็นลักษณะของเรนจ์บาวค่ะการปรับตัวขึ้นของทองเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างวันแต่พอทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านระยะสั้นไปได้ก็ทำให้เกิดแรงขายทำกำไรนะคะทองคำก็มองมาทดสอบกรอบล่างซึ่งเป็นแนวรับสำคัญบริเวณเส้น200วันอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างเมื่อวานนี้ถ้าใครตามดูราคาทองคำดูเหมือนว่าทองคำเขาพยายามไต่ตัวราคาขึ้นค่ะ862-1863หลังจากนั้นก็ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดับดังกล่าวได้นะคะก็เกิดแรงขายจนทำให้ทองเขาลงมารีเทสแถวๆประมาณ 1,830 ปลายๆอีกครั้งและก็เป็นอีกครั้งที่มีแรงซื้อหนุนให้ทองสามารถหยุดที่พักติดตลาดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เท่ากับว่าเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วค่ะที่ทองเรียกได้ว่าย่อลงหลุดเส้น200วันแล้วก็ดิ่งขึ้นมาดิ่งได้นะคะก็สะท้อนว่าพอทองคำมีการปรับตัวลงก็มีแรงซื้อเข้ามาขยิงไว้เช่นเดียวกันทั้งแถวดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้ค่ะทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นต่อนะคะเพียงแต่ว่าการปรับตัวของทองคำยังอยู่ในกรอบจำกัดเช่นเดิมค่ะโดยรวมปัจจัยที่หนุนทองในวันนี้มีหลายปัจจัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ
ความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐนะคะเพราะว่าตัวสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เดินหน้าค่ะเดินหน้าความพยายามในการปลดคุณทรัมป์ออกจากตำแหน่งนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันเองเนี่ยอย่างน้อยๆ3ท่านแล้วค่ะที่ออกมาสนับสนุนการกระทำดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือคุณแมคคอนเนลค่ะซึ่งคนนี้เป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภานะคะแล้วมีข่าวกับ CNN ค่ะที่อ้างอิงแหล่งข่าวนะคะบอกว่าคุณแมคคอนเนลเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจการกระทำของคุณทรัมป์ในดาที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นความพยายามในการปลดคุณทรัมป์น่าจะดำเนินต่อไปค่ะเพียงแต่ว่านักคุณเองเนี่ยกังวลนะคะว่าผลพวงจากความพยายามในการปลดคุณทรัมป์อาจจะทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนคุณทรัมป์มีออกมาก่อเหตุรุนแรงอีกค่ะเพราะฉะนั้นความปั่นป่วนวุ่นวายเหล่านี้ก็เลยมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาบ้างค่ะบวกรวมกับการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีที่เริ่มชะลอตัวลงนะคะชะลอการปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็ตัวดอลลาร์สหรัฐเองก็กลับมาอ่อนค่าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนพยุงให้ทองคำเขามีการฟื้นตัวค่ะจริงแต่ว่าการฟื้นตัวก็ยังไว้วางใจไม่ได้ค่ะคุณแอลตราบใดที่ทองเขายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญนะคะโดยกรอบบนสุดเนี่ยอยากให้มอนิเตอร์แถวๆประมาณ 1,888 ถึง 1,891 ถ้าดิ่งขึ้นแล้วยังไม่สามารถยืนจุดนั้นได้มองว่าเป็นการดิ่งตัวขึ้นระยะสั้นแล้วทองคำมีโอกาสอ่อนตัวลงเพื่อไซด์เวย์ในกรอบอีกครั้งหนึ่งค่ะยกเว้นว่าถ้าผ่าน1888 1888ใกล้เส้น200วันที่มากที่สุดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย200วันจะอยู่ที่ประมาณ 1,842 เยอะกว่าที่เอาแล้วก็อาจจะตั้ง stop loss เอาไว้บริเวณโลของเมื่อคืนนี้ที่ 1,838 เยอะกว่าที่เอาค่ะค่ะคุณเมงคะช่วงที่ผ่านมาที่ทองลงแรงๆนะคะบรรดาแอคชั่นของกองทุนทองคำขนาดใหญ่เขาทำอะไรกับทองไหมเขามีการขายไปไหมหรือซื้อเพิ่มไหมคะขายน้อยมากค่ะคุณแพลวค่ะที่น่าสังเกตถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้เราอุ่นใจได้บ้างนะคะแต่เห็นได้ว่าสัปดาห์แรกของปีเนี่ยกองทุนใหญ่ที่สุดอย่าง SPR มีการซื้อเข้ามาประมาณ11ตันค่ะถึงแม้ว่าทองจะลงแรงในช่วงวันพุธวันศุกร์เนี่ยที่แดนก็ขายมาน้อยมากค่ะคุณแพลวค่ะไม่ใช่โดยรวมแล้วปีนี้ปี2021เนี่ยโลของ SPDR ยังคงเป็นบวกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราอุ่นใจได้บ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีแรงขายออกมาอีกนะคะแล้วก็ถ้าแรงขายมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องระมัดระวังค่ะเพียงแต่ว่าการที่ SPDR กลับมาซื้อในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ทำให้ sentiment เชิงบวกในตลาดยังคงอยู่นะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนทองคำต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วปัจจัยระยะสั้นๆในวันนี้รอยต่อจะไปถึงพรุ่งนี้เนี่ยมีอะไรสำคัญที่ต้องตามเพิ่มเติมไหมคะคุณเบนคะอย่างแรกยังต้องตามพัฒนาการทางการเมืองค่ะความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามเพราะว่าวันนี้ก็คือวันพุธตามเวลาสหรัฐเนี่ยตัวสภาผู้แทนราษฎรเขาจะโหวตกันค่ะโหวตว่าจะปลดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งหรือเปล่านะคะนี่คือเรื่องแรกที่ต้องตามเรื่องที่สองวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขของสหรัฐจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ค่ะก็ต้องติดตามว่าตัวเลขออกมาเป็นอย่างไรนะคะถ้าออกมาดีกว่าคาดก็อาจจะทำให้ดอลลาร์มีการฟื้นตัวกดดันทองได้กลับกันถ้าหากว่าตัวเลขสหรัฐออกมาแย่กว่าคาดดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนเมื่อวานนี้ก็อาจจะอ่อนต่อแล้วก็หนุนทองให้ฟื้นตัวนะคะอีกหนึ่งจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นแอสเซทที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำชัดเจนในระยะนี้ค่ะถ้าหากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเริ่มอ่อนตัวลงนะคะเชื่อได้ว่าทองจะฟื้นตัวต่อได้แต่ฟื้นตัวอย่างที่บอกค่ะปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยยังไม่น่าวางใจอาจจะเป็นการรีบาวเพื่อไซด์เวย์ออกข้างนะคะยกเว้นว่าทองคำเขาจะผ่านแนวต้านสำคัญในระยะนี้บริเวณ 1,888 1,891 ไปได้ค่ะโอเคค่ะคุณเบนวันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็ไกด์ไลน์รวมไปถึงที่ทางคำแนะนำด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โอเคนะคะคุณผู้ชมภาพรวมราคาทองคำเนี่ยระยะสั้นๆก็อาจจะมีแรงซื้อกลับมาได้บ้างนะคะหลังจากมีนักทุนบางส่วนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจต่อสถานการณ์การเมืองของสหรัฐเท่าไหร่ว่าสุดท้ายแล้วจะอะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็มีประเด็นการกลัวกันว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะระยะสั้นๆก็อาจจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตราบใดที่ราคาไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน 1,889 1,891 หรือ 1,900 เหรียญกลมๆเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเจอกับแรงขายทำกำไรได้อยู่ตอนนี้ก็ต้องดูทั้งเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐระยะสั้นๆอาจจะเริ่มกลับมาปรับตัวลงบ้างดอลลาร์ก็เริ่มกลับมาอ่อนค่านะคะแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องการเมืองของสหรัฐด้วยอย่างวันนี้ในวันพุธตามเวลาของสหรัฐก็จะมีการโหวตนะคะเพื่อถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่การเมืองเศรษฐกิจนะคะเรื่องฟันโฟต่างๆการเคลื่อนไหวของแต่ละบรรดาแอสเซทนะคะมันก็อาจจะเชื่อมกันหมดแต่อยู่ที่ว่าณตอนนี้ตลาดเขาโฟกัสกับเรื่องอะไรให้น้ำหนักกับปัจจัยอะไรบ้างนะคะพาร์ทแรกเม็ดมันนี่เกาะติดการลงทุนในทองคำนะคะก็ผ่านไปแล้วกลับมาดูตลาดกันหน่อยค่ะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมเปิดตลาดมาบวกได้เกือบ9จุดตอนนี้ลดช่วงบวกไปเล็กน้อยนะคะก็เล็กไหมอ่ะ5จุดมันก็แล้วแต่นะว่าใครจะมองว่าขึ้น5จุดมันมากหรือน้อยหรืออะไรจริงเพราะมันก็อยู่ที่มุมมองคนด้วยนะคะวันนี้1,543.50 จุดนะคะกลุ่มพลังงานยังคงตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่นะคะปตท.ปตท.สผ.พทท.จีซีแล้วก็พลังงานทดแทนก็มานะคะโรงไฟฟ้าอาจจะมีย่อๆไปบ้าง EA ตอนนี้ก็ยังเลือกข้างอยู่ยังแบบสู้กันอยู่นะคะซื้อกับขายว่าฝั่งไหนจะชนะ GPSC ร่วงลงมาประมาณ 0.30%KTC ค่ะย่อลงมา 0.32% ไทยออยบวกขึ้นมา 0.85% นะคะ IVL 0.68% SCGP 0.57% แล้วก็ AOT นะ 0.81% นี่ก็บวกขึ้นมาได้ฝั่งตลาดในภูมิภาคเอเชียนะคะนิเคอิบวกฮังเซ็งบวกสิงคโปร์บวกก็จะมีเซี่ยงไฮ้คอมสิตตลาดหุ้นจีนนะคะที่ย่อลงประมาณ 0.15%ส่วนใหญ่เราก็จะใช้แพลตฟอร์มของทาง StockRadar นะคะในการดูข้อมูลซึ่งเขาก็จะมีจริงๆมีข้อมูลให้ดูหลายอย่างเลยทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็พื้นฐานนะคะเราก็เข้าไปดูได้นะคะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดหลายๆอย่างนะคะก็จะมีตัวเมนูเนาะอยากรู้ว่าวันนี้ตัวไหนที่ถูกเรดาร์ระบุไว้ก็สามารถเข้าไปดูได้มี Editor Choice นะคะมี Fundamental มี Technical มี Market Activity นะคะคุณผู้ชมก็ใครที่ใช้งานก็ลองเข้าไปดูกันได้ว่าด้วยเรื่องของการลงทุนนะคะหลายวันมานี้เราก็คุยกับหลายท่านเหมือนกันนะคะเรื่องของการลงทุนในดิจิทัลแอสเซทอย่างบิตคอยน์เองหรือว่าการลงทุนในคริปโตเหรียญอื่นๆเนี่ยมันก็มาแรงนะคะแต่ก็เริ่มมีกระแสเรื่องของบับเบิ้ลเรื่องของฟองสบู่ด้วยในสินทรัพย์เหล่านี้นะคะก็อาจจะทำให้ระยะสั้นๆเนี่ยราคาก็ย่อๆลงมาบ้างแต่ก็เห็นจากกระแสเงินแล้วคนก็ยังให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในพวกคริปโตในเหรียญต่างๆเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเทียบจากสถิติก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนทุกวันนี้มีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะคะใครที่ไม่ได้อยากจะลงทุนในหุ้นมันก็มีสินทรัพย์อื่นๆที่เราได้ลงทุนหรืออยากจะกระจายความเสี่ยงอยากจะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนกองทุนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้เหมาะสำหรับคนที่อาจจะอยากให้ผู้จัดการกองทุนเขาบริหารจัดการแล้วก็ดูแลข้อมูลให้กับเราเนี่ยนะคะเริ่มต้นปีแบบนี้เรามาคุยกันเรื่องกองทุนกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วคุยกันเรื่องกองทุนในต่างประเทศกันไปแล้วนะคะก็จะมีกองทุนหุ้นสหรัฐกองทุนหุ้นจีนที่ยังคงน่าสนใจอยู่แต่ถ้าเป็นหุ้นไทยล่ะทัมมิ่งนะตอนนี้หรือปีนี้จะใช่ปีของกองทุนหุ้นไทยหรือเปล่า Asset Allocation กองทุนเด่นปี2564ในมุมมองของบลจ.วันเนี่ยวันนี้จะมาคุยกับเรานะคะคุณผู้ชมคุณวินยูศรีวิริยานนท์หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุนจากบลจ.วันอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วคุณวินยูสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคำถามแรกเลยก็คือภาพรวมกองทุนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกองทุนหุ้นไทยถูกไหมคะคุณวินยูคะใช่ครับปีนี้
ยังน่าสนใจไหมเพราะหลายคนก็มองว่าแต่หุ้นมันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะแล้วก็มีโควิดกลับมาระบาดอยู่นะตรงนี้ทางบลจ.วันมีมุมมองหรือมีเอาลุกในปีนี้ยังไงบ้างคะคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราลงทุนนะครับในโดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยเราคงไม่ได้มองไปย้อนหลังนะครับเวลานักลงทุนมองเนี่ยครับการลงทุนก็ต้องมองไปข้างหน้าถูกไหมฮะที่ผ่านมามันก็คืออดีตมันก็ผ่านไปแล้วรับรู้ไปแล้วตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับทีนี้ก็คงจะต้องมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดอนาคตจะเป็นยังไงหุ้นมันก็จะตอบสนองไปก่อนนะครับเพราะเนี่ยปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นพอสมควรทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะมองโฟกัสแต่หุ้นไทยนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่าตลาดตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็สามารถลงทุนได้ครับค่ะในมุมของอย่างฟันแมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนเวลาที่มองแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้มองที่ตัวของเซตอินเด็กซ์ไหมคะณปัจจุบันการมองหุ้นเนี่ยมองจากท็อปดาวหรือบอททอมอัพหรือมีวิธีในการเลือกยังไงอันนี้อยากให้แชร์ให้นักทุนฟังนิดนึงค่ะโอเคเริ่มแรกเนี่ยเราคงจะมองจากท็อปดาวมาก่อนนะครับว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นมันน่าสนใจไหมสำหรับปีนี้นะครับเราก็ดูปัจจัยต่างๆเข้ามาแล้วเราคิดว่าหุ้นไทยยังน่าสนใจนะครับการดู bottom up เนี่ยก็อาจจะมาดูในเรื่องของการ selection ในการเลือกหุ้นหรือว่าในการดูเซกเตอร์ต่างๆที่มันได้ประโยชน์จากรอบเศรษฐกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ปกติเราก็คงจะต้องใช้2วิธีนะครับว่า top down เนี่ยเราควรจะ overweight หุ้นไหมนะครับด้วยบรรยากาศนี้ bottom up ก็ดูว่าโอเคแล้วเราควรจะเลือกเซกเตอร์อะไรดูเลือกหุ้นตัวอะไรนะครับด้วยบรรยากาศนี้นะในปีนี้เราก็คิดว่าด้วยปัจจัยบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศนะครับและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันค่อนข้างเอื้อกับภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับปีนี้นะครับค่ะปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลบวกนอกเหนือจากฟันโฟลโอเคคงฟันโฟลนี้อาจจะเป็นปัจจัยแรกนะครับที่เราดูนะครับทำไมเราถึงคิดว่าฟันโฟลเนี่ยจะมีไหลเข้าตลาดไทยหรือ emerging market หรือว่าอันอื่นเริ่มต้นเลยก็คงมาจากเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับของอเมริกานะครับที่โจไบเดนชนะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางพรรคเดโมแครตนะครับได้ทั้งสภาบนสภาล่างนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่โจไบเดนนะครับได้มาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับเดโมแครตนะครับได้ทั้งสภาบนสภาล่างการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดเราตามดูนโยบายต้นตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ US ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าทางเดโมแครตเนี่ยทำนโยบายได้ก็คือว่าจะมีสติมูลัสก้อนใหญ่นะครับออกมานะครับพอมีสติมูลัสก้อนใหญ่เนี่ยออกมาเขาจะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมครับเขาต้องออกบอนด์พอออกบอนด์เสร็จแล้วเป็นยังไงต่อครับนะครับพอออกบอนด์เสร็จบอนด์ยูก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่เห็นบอนด์ยูอเมริกา10ปีปรับตัวสูงขึ้นมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายถูกไหมฮะถ้าเกิดมีบอนด์ยูซัพพลายออกมาเยอะยูก็ต้องน่าสนใจนั่นคือยูก็ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้ยู10ปีของ US ก็มากกว่า 1% ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอนด์ยูปรับตัวสูงขึ้นผลที่ตามมาอะไรนะครับอันที่1 US ดอลลาร์จะต้องอ่อนค่าลงนะครับอันที่2เกิดการชิฟต์ของแอสเซทจากบอนด์ไปเอควิตี้ค่ะนะครับด้วยปัจจัย2 อย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยไหลออกจาก US แล้วก็ไปเข้าประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น emerging market ในแถบเอเชียหรือว่าบ้านอื่นนะครับอันนั้นก็จะมีฟันโฟลว์อันนั้นคืออันดับแรกๆเลยนะครับที่ว่าเรามองว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ต่างเทศต่างชาติเนี่ยขายหุ้นบ้านเรานะครับในช่วง10เดือนแรกเนี่ยประมาณ300,000 ล้านเพิ่งมาซื้อกลับตอนช่วง2เดือนสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก40,000 ล้านทำให้ net sale เนี่ยทั้งปีที่แล้วเนี่ยประมาณ260,000นะครับแล้วเราก็เห็น fund flow เนี่ยยังคงไหลเข้าต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับก็ไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวก็บ้านอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันแรกคือ fund flow เนี่ยไหลกลับนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็ในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับก็เรียนว่าปีแล้วเนี่ยคงทุกคนก็คงยอมรับได้ว่าปีแล้วคือบอททอมของเศรษฐกิจนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยปีแล้วเนี่ยตอนแรกเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยคิดว่า GDP จะติดลบแบบ 7-8-9% หรือ 10% ก็มีนะครับแต่พอมาช่วงพอเราสามารถดูแลในเรื่องของโควิดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมานะครับเป็นระยะก็ทำให้ GDP บ้านเราเนี่ยติดลบเพียงแค่ 6% กว่าๆนะครับนั้นเนี่ยก็ถือว่า 6% กว่าๆเนี่ยถึงแม้ 6% กว่าๆนะครับทุกคนก็คงเข้าใจได้ว่า 6% ก็คือบอททอมอ่ะถูกไหมฮะเพราะเนี่ยปีนี้ยังไงเนี่ย
บ้านเราน่าจะบวกนะครับบวกแต่แล้วแต่ 3% 4% 5% อันนี้แล้วแต่ว่านโยบายของรัฐบาลจะพุชเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ยังไงก็คือปีละบัตทอมบัตทอมนะครับแล้วก็อะไรที่มันแย่บ้างปีแล้วเอ็กซ์พอร์ตก็แย่ท่องเที่ยวก็แย่คอนซัมชันคือแย่หมดนะครับแต่พอมาภาพเป็นปีนี้มันกลับกันนะครับว่าโอเคสมมติว่าท่องเที่ยวอาจจะไม่มีต่างชาติเข้ามาได้นะครับเยอะๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยอื่นๆเช่นเอ็กซ์พอร์ตฟื้นตัวนะครับ leading indicator หลายๆตัวเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยเอ็กซ์พอร์ตปีนี้เราต้องโตนะครับคำสั่งซื้อมาแล้วนะครับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวส่งออกดีขึ้นอันนั้นก็ดีอันที่สองคอนซัมชันภายในประเทศนะครับก็ฟื้นตัวเพราะปีแล้วเนี่ยอยู่บ้านล็อกดาวน์ซะหลายเดือนถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้สเปนกันเท่าไหร่ปีนี้ก็กลับมาสเปนแล้วก็รัฐบาลก็อัดฉีดเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งประเด็นอีกอันนึงก็เรื่องคอมมอดิตี้ไอ้พวกราคาสินค้าพืชผลเกษตรราคาหมูราคาไก่ปรับตัวดีขึ้นนะครับอันนั้นก็จะช่วยนะครับในเรื่องของคอนซัมชันในเรื่องของกำลังซื้อในเรื่องของภาคเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมว่าปัจจัยบวกก็คือง่ายๆก็คือปีแรกคือบอททอมปีนี้ฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับมันก็ดูค่อนข้างเอื้อกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วมันมีหลายปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อหุ้นในปีนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่หุ้นทุกเซกเตอร์ถูกไหมคะที่ได้ประโยชน์ถูกต้องฮะต้องคืออย่าง behavior เรายังเปลี่ยนไปเลยพฤติกรรมของพวกเรายังเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมีการ work from home ต้องนานขนาดนี้ถูกไหมฮะแล้วก็การที่จะออกไปเดินข้างนอกเราอาจจะเดินน้อยลงถูกไหมฮะก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นใช่ไหมครับไปดูหนังก็อาจจะดูน้อยลงนะครับอยู่บ้านดู Netflix หรือว่าดูอะไรนะทีวีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนไปแล้วทีนี้เนี่ยหุ้นในตลาดก็มีบางแน่นอนก็ต้องมีบางเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากพฤติกรรมของคนเราที่เปลี่ยนไปบางคนก็เสียประโยชน์จากพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมาเลือกหุ้น underweight under overweight underweight ในเซกเตอร์ไหนเลือกหุ้นตัวไหนเนี่ยอันนั้นก็เป็นมุมมองนะครับของฟันเมเจอร์ว่าโอเคคุณเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วคุณจะปรับตัวยังไงกับปรับยังไงกับพอร์ตของคุณนะครับมีคำถามเข้ามาในขณะที่เรากำลังไลฟ์อยู่กับคุณวินยูว่าปีนี้ทริกเกอร์ฟันน่าสนใจไหมคะโอ้จริงๆทริกเกอร์ฟันสนใจนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามองแค่ 5% นะอินเด็กซ์ 1,600 เนี่ยเราคิดว่ามัน 1,600 มันผมว่าปีนี้มันถึงนะครับเรามองอินเด็กซ์ก็สูงกว่านั้นนะครับ 1,600 กว่าๆนะครับอยู่ที่ทามมิ่งด้วยแหละครับนะครับซึ่งของบลจ.วันก็มีทริกเกอร์ฟันอยู่ใช่ไหมคะจริงๆเรามีทริกเกอร์ฟันอยู่นะครับของเก่าเรามีอยู่นะครับแต่ปีนี้เรายังไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกใช่แต่มีแพลนจะออกไหมคะใช่ครับอยู่ในแพลนนะก็รออินเด็กซ์เลเวลนิดนึงนะครับมองเหนือ1,600ไปเยอะไหมคะที่บลจ.วันมองคือถ้าเกิดดูฟันดัมเบลจริงๆหรือว่าดูเวอร์ชันจริงๆปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยเรามองแค่1,620นะครับแต่ว่าด้วยเราอาจจะมีมุมมองเป็น positive ถ้าสมมติว่าเป็นแง่ของบูเคสสุดๆเนี่ยเราก็มอง 1,700 กว่านะครับโอเคงั้นทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วพอจะเห็นภาพแล้วก็ได้มุมมองจากบลจ.วันและแน่นอนว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่กองทุนหุ้นไทยยังคงเด่นอยู่แต่ต้องเลือกเซกเตอร์ตามภาพพฤติกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเซกเตอร์ไหนหุ้นกองทุนหุ้นไทยประเภทไหนที่วันนี้เราจะอยากจะ recommend ให้กับนักทุนโอเคสำหรับนักลงทุนที่อาจจะกังวลว่าอินเด็กซ์โอ้โห1,540แล้วนะครับมันปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเราอย่าไปมองอดีตว่าเฮ้ยมันปีแล้วมันลงไปถึง 1,000 หลุด 1,000 ด้วยใช่ไหมครับแล้ววันนี้มันขึ้นมา 1,500 แล้วโอ้โหมันสูงแล้วอะใช่ไหมดูเวอร์ชันก็แพงใช่ไหมครับแล้วเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าอย่าไปดูอดีตเราคงจะต้องมองดูอนาคตนะครับว่าเอาลุคของเราดูดียังไงทีนี้เนี่ยผมอยากจะนำเสนอหนึ่งว่าสมมติเราอาจจะกังวลว่าอินเด็กซ์1,500อาจจะแพงผมก็มี โทษนะครับ เราก็มีธีมอันหนึ่งก็คือว่าอย่างกองที่มันจ่ายดีเวนด์สูงๆนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือในตลาดจะมีเซ็ต750เซ็ต100นะครับแล้วมันมีเซ็ตอีกอย่างนึงนะครับคือเซ็ต HD นะครับก็คือพวกกลุ่มหุ้นไฮดีเวนด์อ่ะใช่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราศึกษามานะครับเราก็คิดว่ามันค่อนข้างเป็นกลุ่มหุ้นที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มในช่วง4เดือนแรกนะครับในช่วง4เดือนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กังวลนะครับว่า Index 1,500 อาจจะไม่ comfortable ไม่อยากจะลงทุนนะลองดูสถิติของไอ้หุ้นกลุ่มนี้ดูดีไหมว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันปกติมันเพอร์ฟอร์มในช่วง4เดือนแรก
นะครับแล้วมันก็ผมถ้าที่เราไปดูเก็บสถิติมา10ปีนะครับคือหุ้นไฮดิวเดนเนี่ยมันค่อนข้างมีสถิติที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับว่ามันเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ในช่วงมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีนะครับแล้วก็เราก็เลยนำเสนอตัวไอ้กอง1 set HD นะครับก็ถ้าไปดูย้อนหลัง10ปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เดือนมกราคมนะครับเฉลี่ยเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.6 กุมภาเนี่ย 2.3มีนา 0.2 เอพริลเมษา 1.8 นะครับอันนั้นคือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีนะครับก็คือว่าใน4เดือนแรกเนี่ยมันก็จะให้ผลตอบแทนประมาณสักเกือบ 10% นะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคือในเรื่องของ valuation ของอันนี้ก็น่าสนใจทีนี้มันแน่นอนมันก็มีบางปีที่มันอาจจะไม่ใช่แต่อันที่เป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในย้อนหลัง10ปีทีนี้อยากให้ดูในเรื่องของ valuation ว่า valuation ไอตัว ZHD นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับของตัวอื่นนะครับอย่างเช่นว่า ZHD ตอนนี้มี PE เท่าไหร่ ZHD เราอาจจะไปดูว่า ZHD ตอนนี้ PE 20เท่าใช่ไหมฮะ ZHD เราไปดูมา PE 22เท่า ZHD 100 PE 21เท่า ZHD เนี่ย PE ประมาณ15เท่านะครับในแง่ PE ก็ถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ valuation เราอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้าง comfortable กับไอตัวนี้นะครับว่า PE มันไม่แพงนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนว่า PE เนี่ยอาจจะเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการดูว่าหุ้นแพงหุ้นถูกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราดู PE เนี่ยปกติเราจะใช้ดูในช่วงที่เศรษฐกิจดีเพราะ earning ของบริษัทจดทะเบียนทุกอย่างมันปกติมันก็สามารถใช้ PE ในการวัดได้ valuation มันแพงมันถูกแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ดีหรือว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ดีกำลังจะฟื้นตัวเนี่ยเราควรจะดู price to book มากกว่านะครับเพราะว่า earning ในช่วงนี้ถือว่า earning ช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวมันเป็นภาวะที่ earning ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังไม่ปกติถูกไหมฮะทีนี้ถ้าสมมติเราไปดู price to book เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย price to book ของบ้านเราเนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่พอสมควรทีเดียวอย่างตลาดหุ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ price to book อยู่ประมาณ 1.66 นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ย price to book มันต้องอยู่ 1.8 นั่นคือเหตุผลอันหนึ่งที่ผมบอกว่าตลาดเนี่ยมี upside นะครับถ้าดูแค่ price to book mean นะครับกับ price to book ปัจจุบันที่ 1.66 ไป 1.8 เนี่ย upside ก็เกือบ 10% นะครับเพราะเนี่ย PE อาจจะเป็นตัวนึงบอกว่า PE แพงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็น earning ที่ไม่ปกตินะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้มุมมองจากบลจ.วันเยอะเลยขอบพระคุณคุณวินยูมากนะคะครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นภาพของกองทุนหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็มีคำถามขึ้นมาแล้วว่าโอ้โหหุ้นขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหุ้นกองทุนหุ้นไทยจะยังไปได้อยู่หรอนี่ใช้ทัมมิ่งที่น่าสนใจจริงๆหรอนะคะซึ่งอย่างแรกเลยบลจ.วันมองว่าปีนี้เซตอินเด็กซ์ให้ทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณ 1,620 จุดนะคะแล้วก็เลือกเป็นกองทุนหุ้นปันผลหรือว่าเซต HD ไปดูหุ้นที่จ่ายปันผลซึ่งแน่นอนว่ามันก็ปลอดภัยอ่ะฝ่าเขาเรียกอะไรเป็นหุ้นที่ต้านแรงเหวี่ยงได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจด้วย valuation เมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นแล้วก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองไปดูได้เพราะว่าทางบลจ.วันเขาก็มีกองทุนที่ชื่อว่า1 set HD นะคะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังก็ประมาณ 10% CPO ซื้อ Lotus ที่มาเลภาพรวมระยะใกล้ดีไหมครับ SKE ยาวดีไหมครับเซตจะถึง 1,600 ไหมอยากให้แนะนำกองทุน Trigger Fund โอเคเมื่อกี้ถามให้ไปแล้วนะคะขออนุญาตคุณจิวใจดีไหมคะเพราะอาจจะอ่านชื่ ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ไม่แน่ใจนะคะซึ่งเมื่อกี้ถามให้ไปแล้วทางบลจ.วันก็มีแพลนจะออก Trigger Fund เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทัมมิ่งจะเป็นตอนไหนอะไรยังไงเหมือนยุงกัดตาเลยอ่ะไม่รู้ไปโดนตอนไหนแอบเห็นตัวเองนะคุณผู้ชมดูดิยุงกัดตรงนี้นิดนึงนะคะในสตูอาจจะมียุงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะอ่ะก็พอจะมีเวลาให้ได้อ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะช่วงต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมดวล2นักวิเคราะห์
อัดฉีดรอบ2จากรัฐบาลหุ้นไหนจะได้ประโยชน์นะคะวันนี้เป็นการเจอกันของพี่ปิงค่ะคุณประกิจสิริวัฒนเกตนี่ก็เป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะฮะมาเจอกันกับคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติเถระวรรณรัตน์จาก KGI ประเทศไทยนะคะก็ลองมาคุยกันว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะมีมุมมองแตกต่างกันอย่างไรบ้างและมีคำแนะนำด้านการลงทุนยังไงบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการฟังรายการที่คุ้มแหละเพราะฟังทีเดียวเนี่ยได้ฟังมุมมองถึง2ท่านพร้อมกันเลยนะคะก็บางวันก็มีเหมือนกันบ้างบางวันก็อาจจะมีความเห็นที่สอดคล้องคล้อยตามกันไปบ้างนะคะวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของมาตรการกระตุ้นล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะจริงๆปีที่ผ่านมารัฐบาลก็กระตุ้นมาหลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วถ้าดูข้อมูลย้อนหลังนะเราก็เห็นว่าตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะได้ประโยชน์นะคะก็ตอบรับกับประเด็นเหล่านี้ในเชิงบวกอยู่เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เองตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณ 1,548 จุดบวกขึ้นมา 8.71% ค่ะคุณผู้ชมวันนี้หลักๆก็จะมีแรงซื้อของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะปตท.ปตท.สผ.บ้านปู PTT GC BCP อุ๊ยวันนี้บางจากขึ้นเยอะมากนะคะ 4.9%วันนี้เดลต้าลงไป 1.64% 720บาทนะคะเดลต้าขอคลิกเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเห็นกราฟแล้วแบบหัวใจจะวายอ่ะมีใครในที่นี้ที่ดูอยู่มีหุ้นเดลต้าไหมคะไหนลองเซย์เฮลโลเข้ามาดูหน่อยนะคะเราอยากเห็นหน้าตาคนรวยในยุคนี้พศนี้นะคะวันก่อนมีคุยกันเรื่องหุ้นเทสลาไปก็มีหลายๆท่านที่มีหุ้นเทสลาก็ส่งข้อความมาบอกเหมือนกันว่าถือหุ้นตัวนี้อยู่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐียุคใหม่ด้วยนะคะก็ไม่น่าเชื่อนะทางอีลอนมัสก์เนี่ยก็รวยสุดในโลกอยู่ไม่กี่วันนะคะพอราคาหุ้นเทสลาลงเนี่ยมูลค่าสินทรัพย์ก็หายแวบไปเลยหลายแบบหลายเขาเรียกอะไรอ่ะหน่วยมันแบบล้านล้านเยอะมากนะคะอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะคะยุคนี้บางทีวันนี้รวยพรุ่งนี้ก็อาจจะคือมันหวือหวาแล้วก็วูบวาบมากอ่ะจริงๆใจเนี่ยต้องแข็งแรงมากเลยนะคะในยุคนี้ใครที่เข้ามาในตลาดนะคะมันผันผวนสูงมากแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าโอ้เอาพื้นฐานมาคุยกันจริงๆหรอมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยข้อมูลทางสถิติในอดีตก็เอามาใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะตอนนี้นักวิเคราะห์ทั้งสองท่านน่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วไหมคะอ่ะยังนะคะเดี๋ยวเรารอสายก่อนสักแป๊บหนึ่งโอเควันนี้เดี๋ยวเราคุยกับคุณสุโชตนะคะธีระวรรณรัตน์ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับท่านเดียวก่อนนะคะแน่นอนว่าธีมที่เราจะคุยกันก็คือธีมการอัดฉีดรอบที่สองนะคะจริงๆไม่รู้เขาออกก่อนนะนี่อัดฉีดมาแล้วกี่รอบอะแต่ว่าถ้าใหญ่ๆเลยเนี่ยตอนนี้ก็มาดูที่มันมาพร้อมกับโควิดระลอก2นะคะหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์สรุปว่าได้สายเดียวหรือ2สายเดี๋ยวพี่ปิงเข้าด้วยโอเคสรุปว่า2สายนะคะทั้งคุณปิงทั้งคุณมิ้งคุณสุโชติด้วยเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะมีใครจะถามอะไรไหมหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์ยังไงลองส่งคำถามเข้ามาได้วันนี้ไปใส่หู2ข้างเลยนะคะอาจจะมีสายยาวๆออกมาบ้างขออภัยด้วยอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ได้ยินเสียงอะค่ะคุณผู้ชมเวลาโฟนอินแล้วบางทีเราไม่ได้ยินว่าแขกตอบมาว่าอะไรมันก็จะไปต่อไม่ได้นะคะหูนี้ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องใส่อีกหูนึงก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศแบบจริงๆอะเนาะว่าเบื้องหลังทำงานกันยังไงบ้างนะคะก็มีทีมงานอยู่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหลายคนเลยในการช่วยต่อส่งต่อสายให้ประชุมสายเรียบร้อยแล้วนะคะ Analyst Battle วันนี้อยู่กับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์จาก KGI ประเทศไทยแล้วก็คุณปิงประกิจสิริวัฒนเกตจาก Merchant Partner สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันเมื่อวานก็เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ 3,500 บาท2เดือนแล้วก็มีอีกหลายมาตรการด้วยกันวันนี้หุ้นก็บวกมาคุณปิงมาแล้วพอดีไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่อะครับไปแบบมาม่าไม่ได้หรือครับได้ไปแบบมาม่าก็ได้แหมเล่นมุกเอกถามต่อไม่ถูกเลยไปยังไงดีอะ เอาเป็นว่าอย่างนี้หุ้นไหนจะได้ประโยชน์เลยอะตรงกันเลยดีกว่ามองว่าหุ้นจะได้ประโยชน์ไหมจากมาตรการนี้ของรัฐบาลอะใครตอบก่อนดีคะเป่ายิงชุบกันหน่อยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมโดนก่อนนะครับโอเคงั้นรอบนี้ให้คุณมิงก่อนใช่ครับครับก็ถ้าตีหลักตรงนี้จะถามว่ามาตรการรัฐบาลที่
เดือนมีกลุ่มไหนแล้วเป็นกลุ่มไหนนะครับเอาอันดับแรกก่อนนะครับอันนี้ก็ทางฝ่ายดีเซลเรานะครับทางเศรษฐศาสตร์เขาก็มองว่าผลเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่า 200,000 ล้านบาทที่จะโยนลงมาในระบบเนี่ยมันคิดเป็นแค่สักประมาณ 1.3% ของมูลค่า GDP แม้ 1% นิดๆเองนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่จะทำให้ในเรื่องของการปรับประมาณการ GDP นะครับหรือการชะลอการปรับลงเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะครับไม่น่าจะมีผลนะครับยังไงเนี่ยวันสำหรับปีนี้เองเนี่ยทางฝ่ายรีเซิร์ชน่าจะต้องมีการรีไวซ์จากตัว GDP ไทยลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับจากผลกระทบในเรื่องของโควิดรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าผลไม่เยอะนะครับสำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับลงมาที่หุ้นนะครับถามว่ามีผลไหมนะครับคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผลบวกที่จะทำให้หุ้นขึ้นมากนะสำหรับหุ้นในกลุ่มที่เป็นอาสาของคอน sumer นะครับการใช้จ่ายการบริโภคนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการชะลอไม่ให้รับผลกระทบไปมากกว่านี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมแล้วถ้าหยิบยกธีมนี้ขึ้นมานะครับผมมองว่าไม่น่าจะมีประเด็นนะครับไม่น่าจะมีประเด็นแล้วก็เช้าวันนี้เองเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพวกราคาของค้าปลีกที่เกี่ยวกับอาหารการกินการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไม่ได้บวกมากนะนะครับมีอาจจะมีบางตัวเท่านั้นเองนะครับที่บวกขึ้นมาก็คืออย่างตัว TNP หรือธนบริการนะครับที่อาจจะตรงกับธีมนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในโซนต่างจังหวัดอะไรแล้วก็ขายของในลักษณะแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยเห็นว่าหุ้นตัวใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นักนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่คาดนะครับว่าไม่ได้มีผลมากนักนะครับโอเคอ่ะพอสของคุณมิงไว้เท่านี้ก่อนไม่ได้มีผลมากนักทั้งต่อ GDP ทั้งต่อตลาดหุ้นแล้วพี่ปิงล่ะคะมองยังไงโอ้วันนี้เราได้ทะเลาะกันแล้วฮะนะครับคือแย้งนะฮะอันนี้ทุกหนึ่งอย่างแรกเนี่ยคือไซต์ที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 200,000 ล้านนะครับมันคิดออกมาเป็นราวๆประมาณ 1.25% ของ GDP นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูกันที่ผลกระทบที่เกิดจากการล็อกดาวน์นะฮะจะเป็น partial lockdown หรืออาจจะเป็น soft lockdown หรืออาจจะมีบางส่วนเป็น hard lockdown ที่ต่างมีสมุทรสาครบวก8จังหวัดแล้วก็บวกกทม.เนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ราวประมาณ 0.6% ของ GDP ค่ะ 0.6% เราได้รับผลกระทบไปปุ๊บนะฮะ 0.6 นี่คิดออกมาประมาณ 90,000 ล้านที่มันหายไปแล้วเราใช้ 200,000 ล้านเอามาโปะนะฮะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันได้เพิ่มขึ้นมาอีกแสนกว่าล้าน GDP เนี่ยมันควรที่ได้รับการประคองหรือดีไม่ดีมันควรต้องได้รับอานิสงส์เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับส่วนมาตรการที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนยังไม่ค่อยดีด้วยความชัดเจนยังไม่ค่อยมีเนี่ยมันเป็นข้อดีเพราะว่าเหมือนโยนหินลงมาถามทางก่อนนะว่าจะทำนะแล้วพอมีหลายๆคนเขากระตุ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่พอหรอกมันต้องเป็นนี่มันจะตามมาด้วยการขยายนะหรือการเพิ่มขนาดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่ผมได้เห็นแล้วผมมองว่ามันเป็นจุดไฮไลท์แล้วเราสามารถหาหุ้นลงทุนได้นะว่าถ้าเราไปมองกันที่ไดเรกโดยตรงเลยเนี่ยการใช้เงินปาลงมาแล้วทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างคนที่ว่างงานก็มี 3,500 บาทต่อเดือนอาจจะดีต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกหรืออาจจะสมัครสนุนเรื่องค่าไฟค่า Wi-Fi เนี่ยอาจจะดีต่อพวกบรรดาโอเปอเรเตอร์ก็จริงอ่ะอันเนี้ยมันไดเรกมันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดแต่ผมชอบที่ข้อหนึ่งค่ะก็คือมาตรการเร่งด่วนคือมาตรการเสริมสภาพคล่องบรรเทาภาระหนี้สินให้กับ SME นะผ่านธนาคารรัฐอันนี้เนี่ยนะมันกำลังสอเขาว่าอาจจะได้เห็นการขยายมาตรการการพักชำระหนี้นะหรือการที่จะได้เข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องต่างๆนะครับถ้าส่งมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะดีกับใครมันก็จะดีกับบรรดาธนาคารพาณิชย์ที่มีระยะเวลาในการให้บริหารจัดการนะฮะคอนโทรล NPL เนี่ยไม่ให้ระเบิดเถิดเทิงได้มากขึ้นนะครับต่ออายุกันออกไปอีกนะการต่ออายุในการพักชำระหนี้กันออกไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรทำแต่ว่าด้วยเรามีโควิดเป็นข้ออ้างเนี่ยมันเลยดูน่าสนใจที่จะต้องขยายมาตรการในส่วนพวกนี้ออกไปนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราข้อหนึ่งเนี่ยเราอันที่สองในเรื่องพวกนี้แปลว่าการระเบิดเถิดเทิงของโควิดเนี่ยแบงก์อาจจะมีเวลาต่ออายุตัวเองออกไปในการบริหารจัดการเนี่ยเราควรต้องไปเอาแบงค์อะไรผมก็ยังคงเลือกหนึ่งเองหุ้นใน5ตัวที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้ก็คือยังคงมองทิสโก้ว่าเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าทิสโก้มีปัญหาน้อยสุดแล้วในบรรดาแบงค์นะฮะมีเรื่องของการจำนวนคนที่มาขอบัตรขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจำนวนน้อยที่สุดมีปัญหาเรื่องของ NPL น้อยที่สุดมีการตั้งสำรองที่ค่อนข้างดีมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เราเข้าไปซื้อในวันนี้เนี่ยเราลุ้นปันผลได้ในเดือนในสายโยนิตนะครับแม้ว่าปันผลอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเมื่อปีที่ผ่านๆมาเพราะว่าโดนกดดันด้วยเรื่องของกำไรลดลงโดนกดดันด้วยเรื่องของ
dividend payout ratio ที่ถูกกำกับโดยแบงก์ชาติก็จริงเนี่ยแต่เราซื้อวันนี้เพื่อรับปันผลในปีหน้าที่มันจะเต็มก้อนจริงๆก็ได้นะครับผมคิดว่ามันยังพอมีตัวให้เราลงทุนได้แล้วก็เรียกได้ว่ายังให้เครดิตกับมาตรการนี้เนี่ยว่ามันน่าจะมี impact ในทางที่ดีขึ้นได้นะครับอาจจะไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหแจ่มว้าวรุนแรงนะแต่ว่ามันมี impact แน่ๆครับนะครับงั้นขอถามเพิ่มแบบนี้ได้ไหมคือถ้าฟังจากที่พี่ปิงบอกคือแน่นอนว่ากลุ่มแบงค์ได้ประโยชน์เนาะเพราะมันอาจจะมีการยืดระยะเวลาของมาตรการพักชำระหนี้มันเหมือนเป็นการทดเวลาบาดเจ็บไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้ามันสิ้นสุดไอ้มาตรการตรงนี้แล้วเนี่ยความจริงมันปูดขึ้นมามันก็จะสะท้อนไปในผลการดำเนินงานไหมนั่นแปลว่าหุ้นที่เราเลือกนะตอนนี้มันอาจจะลงทุนได้ในไทม์มิ่งหนึ่งแต่ว่ายาวไปจริงๆเนี่ยไม่ไหวไหมคะคือมันไม่ได้เป็นการทดเวลาบาดเจ็บนะครับมันเป็นการเรียกได้ว่าขยายเวลาให้แบงค์มีเวลาในการบริหารจัดการถูกไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาให้บริหารจัดการปุ๊บนะฮะถึงเวลาแล้วเส้นตายมากำหนดเพิ่มขึ้นเกณฑ์ทุกอย่างกลับมาใช้เกณฑ์ปกติเนี่ยในทางบัญชีมันไม่รองไงใช่ไหมมันก็ต้องบันทึกเลยนะครับแต่ถ้ามีเวลาให้บริหารจัดการเนี่ยนะครับแบงค์อาจจะมีการปรับโครงสร้างหนี้อลุ่มอลวยนะฮะให้เวลา SME ในการฟื้นตัวขึ้นมาเขาอาจจะมีกำลังกลับมาชำระหนี้ได้อีกครั้งหนึ่งถ้ามีเวลาให้เขาเนี่ย NPL จากเดิมที่คิดว่าจะเกิดมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ไงนะครับคือการให้เวลาเป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้นะครับแล้วต่างประเทศเขาก็ให้เวลากันนะเหตุไหนเราจะไม่ให้ถูกไหมครับงั้น1ใน3มาตรการเนี่ยมาตรการข้อแรกเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยแหละที่มันจะต่อชีวิตและลมหายใจเศรษฐกิจไทยได้นะครับโอเคนี่คือฝั่งของพี่ปิงที่บอกว่ามันช่วยนะเพราะว่าถ้าไปดูในรายละเอียดของมาตรการเนี่ยก็อย่างที่เหตุผลที่คุยไปกลับมาคุยกับคุณมิ้งต่อนะคะในฝั่งนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณมิ้งอาจจะมองมันช่วยมันส่งผลน้อยมากแล้วมีโอกาสที่GDP จะโดนดาวเกรดด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นโทนที่เป็นโทนลบต่อตลาดพูดกันตรงๆแล้วอย่างนี้เรามีคำแนะนำนักลงทุนยังไงที่มันสอดคล้องกับมุมของเรานะตอนต้นครับกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับก็คือทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าผลมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ปิงบอกแหละนะครับว่ามีมันดีกว่าไม่มีถ้าไม่มีมันเละไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีมันก็ทำให้มันโน้ตโทกลับมาที่จุดเดิมนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้ในเรื่องของมาตรการที่ช่วยกลบ NPL ของกลุ่มแบงก์นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเราจริงๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราก็กังวลตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นความแข็งนะครับมันกลบเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็รอเวลาระเบิดนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ทางพิธีกรก็มีเกริ่นมาแล้วนะครับซึ่งทางฝ่ายรีเสิร์ชเราก็เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกพื้นที่เรียกว่ามีเอ็กโพเชอร์กับในเรื่องของสินเชื่อเล็กๆน้อยๆรายย่อย SME เนี่ยน้อยหน่อยนะครับเราขอไปที่ตัวอย่าง BBL นะครับที่เป็นสินเชื่อองค์กรนะครับตัวนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะต้านทานในช่วงของการระเบิดของผู้ถังการเห็นภูเขาน้ำแข็งละนะครับเราไม่รู้มันลึกแค่ไหนนะครับแต่ว่าตรง BDL เนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้ละกันนะครับเพราะโครงสร้างนี้เขาอาจจะค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินทุนนะครับก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็พอเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือ SME คงจะไม่ฟื้นก่อนหรอกนะครับคนฟื้นก่อนเนี่ยก็จะต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จะต้องมีในเรื่องของการ investment รอบใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเป็น BDL นะครับที่น่าจะเอาตัวรอดได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าต้องเลือกจริงๆนะครับแต่ที่บอกไปก็คือเรามองเป็นแค่ neutral นะครับก็คือมีดีกว่าไม่มีนะครับถ้าไม่มีเละกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูหุ้นนะครับจะเห็นว่าหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่วันนี้ยังหมุนตลาดอยู่นะครับแล้วก็ยังตอบรับอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะไปอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่ลักษณะของเกี่ยวข้องกับสินเชื่อนะครับที่เป็นลักษณะของการปล่อยกู้ต่างๆนะครับที่มีโอกาสในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเพราะว่าเรามองเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับว่ามันจะไม่ค่อยดีนะครับก็เรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะทำให้หุ้นที่เป็นลักษณะของนอนแบงค์เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเกิดการเก็งกำไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉันก็มองไปที่สองสามกลุ่มนี้นะครับค่ะสินเชื่อนี่พอจะมีชื่อหุ้นในใจไหมคะครับถ้ามองเป็นลักษณะสินเชื่อเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะมากนะครับตัวที่ผมมองว่ามันยังพอมีอัพไซด์อยู่เนี่ยเราเพิ่งออกบทวิเคราะห์ไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างตัวเล็กครั้งนี้หนึ่งนะครับอย่างเป็นตัวไมโครนะครับเป็นสินเชื่อรถบรรทุกมือสองติดล้อมือสองนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็มีโอกาสในเรื่องการโตอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่งได้ขยายในส่วนของตัว DE ratio จากแบงค์นะที่เป็นข้อกำหนดเดิมนะครับพอ IPO เสร็จปุ๊บ
เราก็ได้ขยายเพดานนะครับก็ยังมีโอกาสโตได้เยอะนะครับก็เป็นลักษณะของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งโลจิสติกนะครับพอฉะนั้นผลกระทบก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับผลกระทบมีแหละนะครับยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นนะครับแต่ว่าก็จะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็เป็นตัวสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับที่มองว่าน่าจะได้ประโยชน์อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นนอนแบงก์แต่ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อนะครับอาจจะมองอย่างตัว JMP เป็นต้นนะครับบริหารหนี้เสียนะอย่างตัว JMP เองเนี่ยก็ไซเคิลคือช่วงหนี้เสียมาเยอะๆเพราะช่วงสะสมปลายปีนี้ครึ่งปีหลังของปีนี้ช่วงของการฟื้นตัวนะครับก็จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวละนะครับเพราะฉะนั้นก็มองตัว JMP ตัวหนึ่งนะครับที่ยังน่าสนใจค่ะถามเพิ่มได้ไหมคะทั้งสองท่านเลยอาจจะกลับมาถามพี่ปิงหน่อยแน่นอนว่าตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นการพูดถึงว่าเศรษฐกิจปีนี้มันจะแย่อีกหลายค่ายเริ่มมีการดาวเกรด GDP ลงแล้วมีการพูดไปถึงว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วนโยบายดอกเบี้ยอาจจะต้องถูกดึงมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือชะลอผลเสียหายทางเศรษฐกิจเริ่มมีประเด็นของการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นซึ่งถ้ามันเกิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มแบงก์ก็น่าจะโดนกดดันอีกตรงนี้มีการประเมินหรือมองเรื่องนี้ในอนาคตไว้ยังไงพี่ปิงได้ดูเรื่องนี้ไหมคะคืออย่างแรก GDP มีความเสี่ยงนะครับถ้าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยืดเยื้อแล้วก็ยิ่งทรมานนะครับโดยเฉพาะลามไปถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็อาจจะเดือนมีนาครับแล้วก็เท่ากับว่า GDP ไตรมาสเด่นที่เราคาดหวังว่าอาจจะเห็นสภาพที่ดีขึ้นเนี่ยแย่นะครับมันก็อาจจะแย่ต่อนะครับรวมไปถึงภาพของความคาดหวังอาจจะได้เห็นนักท่องเที่ยวกลับมาบ้างตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเหี่ยวเฉาลงเพราะว่าทางจีนเองเนี่ยก็ประกาศชัดนะครับว่าน่าจะนะครับยังคงมาตรการเข้มงวดนะครับสำหรับคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยต้องมีการกักตัวไปจนถึงสิ้นปีนี้ดังนั้นคนจีนเองก็ไม่อยากจะออกไปนอกประเทศเพราะกลับมาแล้วก็ต้องโดนกักตัวนะครับภาพก็เราก็คาดหวังอะไรในแง่ของการคอนซัมชันจากนักท่องเที่ยวได้ยากมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามความหวังของเรามันก็อยู่ที่เดือนนี้แหละว่าถ้าจำนวนผู้ป่วยใหม่เนี่ยมันสามารถกลับมาในแง่ของการคอนโทรลได้นะครับไม่เห็นการทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นเอ็กโพเนนเชียลนะอาจจะคอนโทรลได้ที่ระดับประมาณ100หรือต่ำกว่า100นะฮะกดเอาไว้นะฮะแล้วก็อยู่ในกำลังการรักษาพยาบาลของทางแพทย์ได้เนี่ยผมเชื่อว่าในไตรมาส2ไตรมาส3มันจะขอภายในเดือน2เดือน3เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาเนี่ยน่าจะเห็นการปรับตัวของประชาชนในประเทศนะการจับจ่ายใช้สอยอาจจะปรับมาบ้างอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นปกติแต่มันเห็นการปรับตัวได้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นถึงขนาดน็อกอย่างรุนแรงมากนักนะในไตรมาสหนึ่งถ้าบังเอิญว่า GDP ไตรมาสหนึ่งในปีนี้มีการรายงานออกมาในเดือนพฤษภานะครับแล้วตัวเลขมันไม่ได้โหดจริงเนี่ยการดาวเกรดเทศกาลดาวเกรดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหนักนักนะครับถัดมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเสี่ยงที่เราอาจจะเห็นเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแล้วจะกระทบกับกลุ่มแบงค์ไหมเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงมีนิดเดียวเพราะต้องอย่าลืมว่าดอกเบี้ยปัจจุบันมันอยู่ที่ 0.5% แล้วกดให้ตายแค่ไหนก็ได้แค่อีกครั้งเดียวนะฮะแล้วถ้ากดลงไปอีกเนี่ยจริงๆแล้วมันจะยิ่งเป็นตัวซ้ำเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธนาคารพาณิชย์ไม่อยากจะปล่อยสินเชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการคือการปล่อยสินเชื่อให้น้ำหล่อเลี้ยงนะฮะให้แก่บรรดาภาคธุรกิจการยิ่งไปลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยมันจะยิ่งไปทำให้แรงจูงใจในการปล่อยสินเชื่อลดน้อยลงไอ้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกระสุนซึ่งมันดีน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรกับค่าเงินบาทสิ่งที่จะช่วยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยกลับไปอ่อนค่าได้บ้างเนี่ยก็คือการส่งสัญญาณนะฮะการส่งสัญญาณที่ว่าก็คือการส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นในประเทศนะถ้าส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นในประเทศเมื่อไหร่เนี่ยจะเริ่มได้เห็นบรรดาพวกกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมันต้องคลายของออกมาค่ะนะฮะพวกบอนด์ฟันต่างๆเนี่ยมันต้องคลายของทำไมต้องคลายของเพราะว่าถ้าถืออยู่ขาดทุนนะเพราะว่าเลทราคามันจะปรับลดลงถูกไหมฮะถ้าดอกเบี้ยขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะพวกราคาที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็จะลดลงพวกบอนด์ฟันต่างๆมันต้องคลายของพอคลายของเนี่ยบาทอ่ะจะอ่อนค่าเองโดยธรรมชาติดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะการที่ทำให้บาทอ่อนไม่ใช่การลดดอกเบี้ยนโยบายแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยถึงจุดต่ำสุดแล้วนับจากนี้นะฮะจะปล่อยให้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันทะยานปรับเพิ่มขึ้นนะฮะจากนี้มีโอกาสที่ธนาคารไทยอาจจะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตถ้าทำแบบนี้จริงๆแล้วบาทจะอ่อนดังนั้นผมคิดว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็ทบกลุ่มแบงก์อ่ะมันเอฟเฟกต์มันมีน้อยครับอิมแพคมันมีน้อยนะครับโอเควันนี้อาจจะถามนอกประเด็นไปสักนิดนึงแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องจากสิ่งที่เราคุยกันนะคะเวลาหมดแล้วแหละจริงๆแต่ก็ขอบคุณมากๆที่ทั้งสองท่านมาแบทเทิลกับเราในวันนี้นะคะคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์แล้วก็พี่ปิงคุณประกิตสิริวัฒนเกศขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
อ๋อวันนี้ได้แบทเทิลกันเพราะสองคนมองต่างกันไม่เหมือนกันนะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลในมาตรการต่างๆมองว่าหุ้นจะได้ประโยชน์ไหมเซกเตอร์ไหนตอนแรกแอบคิดในใจนะว่าคำตอบของนักวิเคราะห์เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคับลีกหรือเปล่าว่าอัดฉีดเงินเข้ามาเอาไปจับจ่ายใช้สอยคับลีกจะได้ประโยชน์แต่ทั้งสองท่านไม่ได้มองเซกเตอร์นั้นเลยนะคะอย่างคุณสุโชติบอกว่าตอนนี้เนี่ยในมุมของฝ่ายรีเสิร์ชของ KGI ก็บอกว่ามันส่งผลน้อยมากต่อเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลน้อยมากต่อตลาดหุ้นนะคะมีแนวโน้มที่ต้องปรับประมาณการ GDP ลงอีกแต่ในฝั่งพี่ปิงมองว่ามันช่วยนะมันได้ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะมาตรการในการเสริมสภาพคล่องหรือว่ามาตรการในการต่ออายุการพักชำระหนี้เนี่ยก็จะส่งผลบวกนะคะต่อธนาคารพาณิชย์ก็เลือกมาเป็นทิสโก้พี่ปิงเลือกทิสโก้คุณมิ้งคุณสุชาติเลือก BBL นะคะแล้วก็มีเสริมจากคุณมิ้งก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทำธุรกิจกับหนี้ติดตามทวงหนี้ก็คือ JMT นั่นเองนะคะยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำแล้วก็คุณผู้ชมก็เอาไปลองชั่งน้ำหนักแล้วก็ประเมินผลประมวลผลข้อมูลกันดูนะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอข้อมูลที่มันหลากหลายสุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมโควิดกำลังระบาดนอกเหนือจากจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเนี่ยนะคะใครที่อยากจะบริหารป้องกันความเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมก็คือประกันโควิดปีที่แล้วก็ทำไปหลายกรมธรรม์เหมือนกันปีที่แล้วเขายังไม่เคร่งขนาดนี้นะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะต้องดูด้วยว่า1คนทำได้กี่กรมธรรม์นะคะประกันภัยโควิดจาก TQMเบี้ยหลักร้อยคุ้มครองหลักล้านนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ TQM นี่ไวมากเลยนะคะเพราะว่าเราทักไลน์แอดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ส่งข้อมูลอะไรมาให้เยอะแยะแล้วแต่ว่าถ้าอยากเลือกก่อนว่าจะซื้อแบบไหนอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะขึ้นหน้าจอให้ดูแล้ว TQM นะโอ้หลากหลายมากตอนแรกคิดว่าแพ็กเกจเสริมความงามแต่ไม่ใช่แพ็กเกจขายประกันนะคะทุกวันนี้แบบบริษัทประกันทำงานก็แบบรวดเร็วมากก็ลองดูนะคะใครที่สนใจก็ลองใช้บริการจาก TQM ได้เอาละค่ะวันนี้เกินเวลามาสักหน่อยนะคะแต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์นะคะจากการติดตาม Money Brief ของเรานะคะส่วนหนึ่งก็คือย้ำกันนิดนึงว่าการที่เราเชิญนักวิเคราะห์มาคุยกัน2ท่านมาแบทเทิลกันไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะให้คนมาทะเลาะกันหรือว่ามาแบบคุณผู้ชมนึกออกไหมพอมันเป็นแบทเทิลกันอะบางทีมันแบบเอ้ยแต่ละท่านคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องการอยากจะนำเสนอข้อมูลที่มันหลากหลายนะคะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรอะสมมติฐานการประมวลผลข้อมูลของแต่ละที่นะคะเพียงแต่ว่า Money Brief เนี่ยจะเป็นเหมือนศูนย์กลางในการที่เอาคนมาเจอกันมาคุยกันว่าแต่ละท่านเห็นยังไงอะไรยังไงนะคะสุดท้ายข้อมูลแต่ละที่ที่มันหลากหลายมันก็จะส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมนะคะก็ลองเอาประเมินเอาไปประเมินแล้วก็ประมวลผลกันอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้นะคะจะเป็นพี่จุ้งนะคะแล้วก็คุณกิตพลไพรไพศาลกิตพี่จุ้งก็คือคุณธีรวุฒิการนิพากุลจาก CIMB ประเทศไทยนะคะแล้วก็คุณกิตพลไพรไพศาลกิตก็จะมาแบทเทิลกันประเด็นอะไรพี่บอยยังไม่รู้เดี๋ยวพี่บอกอีกทีนึงนะคะก็เป็นว่าวันนี้ลาดีกว่าคุณผู้ชมคะอีกแป๊บนึงจะ11 โมงแล้วนะคะเกินเวลามาเยอะเลยขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้นะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ9:45 นจะพยายามเริ่มให้ตรงเวลามากที่สุดเลทไม่เกินนาที2 นาทีนะคะแล้วก็ส่วนจบเนี่ยยังรับประกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนื้อหาเยอะแค่ไหนนะวันนี้อ่ะไปแล้วจริงๆไม่ได้ไปสักทีนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ